รามา่าก้าวไกลเพราะว่าเยอะะนเอเพจเ,น,เนี้ยวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอ่ะเขานําเรื่องราวมาเปิดเผยบอกว่าน้ําดื่มที่ทางสสก้าวไกลนําไปแจกกับพี่น้องประชาชนพอไปตรวจสอบเลขจดแจ้งออยอไปเจอว่าเลขเนี้ยมันหมดอายุไปแล้วเอ้าหมดอายุไปแล้วแล้วยังไงต่อละ แล้วแจกไปแล้วแล้วคนที่ได้น้ําดื่มนี้ไปออยังจะดื่มได้ไหมกล้าออดื่มหรือเปล่าปลอดภัยไหมนะคะนั่นน่ะสินะฮะล่าสุดเนี่ยทางสสของพักเก้าไกลออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเพราะมันกลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อเพจ Facebook วันนี้เก้าไกล,กลกโกหกอะไรมีการเปิดเผยนะครับว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนกับทางเพจว่าน้ําดื่มเก้าไกลที่สสเก้าไกลเอามาแจกใช้เลขจดแจ้งอยอยที่หมดอายุไปตั้งแต่ปี57 โอ้โหตั้งแต่ปี57นะครับผลิตโดยวิรุณรัตนน้ำดื่มโดยเลขจดแจ้งที่ว่านี้เป็นการรับอนุญาตสำหรับน้ำดื่มตราคิงลิสนนะครับขณะที่ทางด้านของคุณปัญญารัตนทัทภูสิตานนท์สอสอนนทบุรีเขต2พักเก้าไกลก็มายอมรับนะครับว่าน้ำดื่มที่เป็นกระแสณตอนนี้เป็นน้ำดื่มที่ตนเองเป็นผู้แจกและขอชี้แจงดังนี้1 ฉลากอยนะครับเลขที่122.014402.0002ได้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมปี57นั้นเนื่องจากว่าโรงงานน้ำดื่มที่รับผลิตมีการย้ายสถานที่ตั้งเพราะประสบเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดำเนินการขอจดเลขที่ใหม่ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมปี58แแล้วโดยโรงงานได้รับอนุญาตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการดําเนินการผลิตยอย่างถูกต้องตามใบอนุญ,ญาตให้ผลิตอาหารประเภทน้ําดื่มบรรจุขวดนะครับ 2. แลได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่และรายละเอียดอื่นๆไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโรงงานน้ําดื่มนี้แล้วแต่เกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนในตอนนั้นทําให้ข้อมูลที่เป็นเลขที่ออยอใหม่ไม่ได้ถูกนําส่งไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ 3. เมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้น ก็ได้แจ้งให้โรงงานน้ำดื่มดำเนินการแก้ไขโดยทันทีทั้งสั่งให้แก้ไขฉลากดังกล่าวให้ถูกต้องโดยคุณปัญญรัตยืนยันนะครับว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่แจกเนี่ยสามารถที่จะดื่มได้ไม่เป็นอันตรายเพราะผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขอ่าเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสาร Hmm. อันนี้ทางสสชี้แจงมาอย่างนี้นะคะ hmm. แต่ว่าเหมือนล่าสุดมันก็จะมีข้อมูลอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะคที่อ่ามว่าเอาเรื่องของการขอเลขออยคือแบรนด์หนึ่งอะมันขอได้แค่เลขเดียวไม่ใช่หรออ hmm. แล้วเลขออยที่ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าให้บริษัทนี้ทำมันเป็นของแบรนด์ Kim King List นี่ uh. แต่อันเนี้ยอาคุณผู้ชม ทีมงานข,นขึ้นรูปขวดน้ำของทางเก้าวไกลกทีนึงนะคะอ,อันนี้เหมือนมันสกรีนเป็นเป็นโลโก,โก้เก้าไกลเลยเอ๊ะแล้วมันใช้ได้กัน<อ>หรือเปล่าอะนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลว่าทางเพจวันนี้เก้าวไกลโกหกอะไรนะครับก็เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ทางออยคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ตรวจสอบว่าการใช้เลขสารระบบอาหารภายใต้ฉลากเก้าวไกลจะเป็นการสวมออยหรือไม่ เนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้ว1เลขสารระบบอาหารจะใช้ได้กับตราสินค้าเพียง1ชื่อเท่านั้นอย่างที่คุณจอยบอกเมื่อกี้เลยโดยเลขสารระบบอาหารที่ได้รับดังกล่าวนะครับอ้างเป็นเลขสําหรับน้ําดื่มที่ใช้ชื่อว่า King l i ซ t ซึ่งหากพบว่ามีความผิดเข้าข่ายการสวมออยก็อาจจะมีโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับดังนั้นถ้าถ้าอ้างอิงข้อมูลนะจากทางเพจเหมือนทางสสก็จะผิดนะ ถ้าไปอ้างแบบนั้นว่าอาไปแจ้งทางโรงงานแล้วแต่เขายังไม่เปลี่ยนเลขให้แต่ถ้าไปดูเรื่องของการจะต้องจดแจ้งจริงๆมันอาจจะทําไม่ได้อยู่ดีๆคุณจะไปบอกให้โรงงานเขาแก้เลขให้มันจะไม่ถูกต้องอดีจยวรอคําชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกัน